ขอต้อนรับเข้าสู่ Data ศาสตร์ Podcast เจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data ทุกโอกาสและความเป็นไปได้ที่ Data ทำให้คุณได้โดย True Analytics จาก True Digital Group สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Data ศาสตร์ Podcast จาก True Digital ที่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data โดยทีม True Analytics จาก True Digital Group ที่จะมาแชร์ทุกโอกาสทุกความเป็นไปได้ที่ Data เท่านั้นที่ทำให้คุณได้ค่ะดิฉันเพ็ญศศิธรจำปาพันธ์หรือนุ่นนะคะจาก True Digital Group รับหน้าที่เป็นโฮสต์ของ Data ศาสตร์ใน EP นี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าสำหรับ Data ศาสตร์ของเราทุกๆครั้งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็เกี่ยวข้องกับ Data นะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่า Data เนี่ยมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมากแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ Data เป็นประโยชน์กับธุรกิจแบบเชิงลึกแบบที่หลายครั้งเราเรียกว่าเป็น insight นะคะวันนี้เราพามาหาคำตอบกันค่ะกับคุณท็อปอิสนาถ บุฒิธนากุล Head of Analytics Project and Operations จาก True Analytics โดย True Digital Group ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะกับหัวข้อ Transform Data into Actionable Insight ค่ะสวัสดีคุณท็อปค่ะสวัสดีครับคุณท็อปก็พอพูดถึง Data ในการทำ Data Analytics เนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจแล้วเราควรมีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะกับการใช้งานหรือว่าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายยังไงบ้างคะครับคือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับต้องบอกว่าประเภทข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับเพราะงั้นคือการเลือกข้อมูลเนี่ยควรจะเลือกให้ตรงกับโจทย์ที่เราต้องการจะตอบคำถามนั้นๆนะครับเช่นถ้าเกิดว่าโจทย์ที่เราต้องการจะตอบคำถามเนี่ยเป็นการที่อยากรู้ว่าทำไมผู้บริโภคที่เคยรักแบรนด์เรามากๆกลายมาเป็นผู้บริโภคที่เกลียดแบรนด์เรามากๆนะครับข้อประเภทนี้การใช้การสัมภาษณ์นะครับ interview in depth interview เนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่าในการใช้ข้อมูลที่เป็นพวก structure data นะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นจะต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์ที่เราต้องการจะตอบเนี่ยคืออะไรแล้วก็มาเข้าใจว่าประเภทข้อมูลที่มีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทด้วยกันประเภทไหนเหมาะกับการตอบโจทย์แบบไหนครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลมีทั้งหมดกี่ประเภทกันคะคุณท็อปครับถ้ามองคร่าวๆนะครับสมมติว่าเรามองภาพรวมๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆข้อมูลมีเยอะแยะมากเลยนะครับข้อมูลตั้งแต่แบบเก็บที่ POS นะครับเช่นเวลาเราไปซื้อของที่เซเว่นนะครับข้อมูลการอินเทอร์วิวนะครับข้อมูลในโซเชียลดาต้านะครับเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าเรามองภาพแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้อมูลมันมีค่อนข้างเยอะกระจัดกระจายไปหมดนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันสามารถจัดรูปแบบนะครับหรือเป็นแคตตาล็อกเนี่ยได้อยู่ประมาณ4แคตตาล็อกด้วยกันนะครับค่ะข้อมูลแบบแรกเนี่ยเราเรียกมันว่า unrequest นะครับถามว่า unrequest คืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนนะครับสักแบบ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยนะครับปัจจุบันถามว่ามันคืออะไรนะครับก็คือข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมไม่ต้องไปจัดการอินเทอร์วิวจัดการสัมภาษณ์ขึ้นมานะครับข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็เช่นข้อมูลที่เราเก็บมาจากเสาสัญญาณนะครับก็มีการเก็บข้อมูลเป็นเซสชันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกเก็บอยู่แล้วนะครับหรือข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเซิร์ชมันก็จะมีข้อมูลบางประเภทที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเรียกว่า unrequested data นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพิ่งเกิดมาในรอบไม่กี่สิบปีมานี้นะครับอันนี้คือข้อมูลประเภทแรกนะครับข้อมูลที่2นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง unrequest ไปแล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า request ละกันนะครับแต่ว่าเป็นประเภทข้อมูลที่เราต้องมีการจัดทำขึ้นมาใหม่นะครับมันไม่ได้มีอยู่นะครับเราต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มันมานะครับข้อมูลประเภทนี้เนี่ยก็จะเช่นพวกการทำ interview นะครับเช่นการสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยที่เราต้องนัดเราต้องมีการเตรียมสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลมานะครับหรือว่าการทำ survey กับบางเรื่องที่ต้องการศึกษานะครับที่ไม่ได้มีอยู่แล้วข้อมูลประเภทนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น requested data คือเราต้อง request เพื่อให้ได้มันมานะครับทีนี้ข้อมูลประเภทที่3นะครับจะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า unstructured นะครับ unstructured เนี่ยหมายถึงข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการจัดระเบียบเอาไว้นะครับมันอาจจะยุ่งเหยิงมากหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าข้อมูลประเภทนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบลักษณะอะไรนะครับอย่าง unstructured data นึงเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยเนี่ยคือข้อมูลในพวกโลกออนไลน์นะครับ social data นะครับ SNS ต่างๆนะครับถามว่ามัน unstructure ยังไงนะครับเช่นสมมติว่าเราอยากรู้ว่าสมมติคนพูดถึงแบรนด์นี้ยังไงนะครับเราอาจจะไม่มีทางคาดเดาได้ 100% นะครับว่าเขาจะชมหรือว่าเขาจะว่าถ้าเขาชมเขาชมว่าอะไรนะครับถ้าเขาว่าเขาด่าคำว่าอะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้าง unstructure มากๆเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันอีกแบบนึงเนี่ยก็คือการทำอินเทอร์วิวนะครับเช่นสมมติว่าเราเคยมีผู้บริโภคที่รักแบรนด์เรามากๆเลยเนี่ย
วันนึงเขากลับกลายเป็นว่าเกลียดแบรนด์เราขึ้นมานะครับเราอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเกลียดแบรนด์เรานะนะครับแล้วนั่งสัมภาษณ์กับเขาเนี่ยคำตอบที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะเป็นคำตอบที่เรานึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ถูกสตรัคเจอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าอันสตรัคเจอร์นะครับสุดท้ายนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นสตรัคเจอร์ดาต้านะครับสตรัคเจอร์ดาต้าเนี่ยก็เป็นข้อมูลประเภทที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการดีไซน์มาในลักษณะหนึ่งละนะครับว่าข้อมูลที่เราจะเก็บเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบอะไรขึ้นมาด้วยกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเกิดเราทำเซอร์เวย์เนี่ยเราก็จะมีการดีไซน์มาแล้วว่าเซอร์เวย์จะมีทั้งหมดกี่คำถามนะครับในแต่ละคำถามเนี่ยจะมีกี่คำตอบด้วยกันนะครับเพราะงั้นการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะถูกสตรัคเจอร์มาแล้วล่ะในรูปแบบหนึ่งนะครับหรือข้อมูล IoT ต่างๆนะครับเช่นกล้อง CCTV ที่มีการเก็บตามทางเข้านะครับอาคารเนี่ยปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องมีการยื่นบัตรเนาะเรามีการขับรถเข้าไปนะครับพอกล้องมันเจอทะเบียนเราเนี่ยก็สามารถเปิดรั้วให้เราเข้าไปได้เลยนะครับข้อมูลประเภทนี้เนี่ยก็คือจะถูกดีไซน์ไว้ละว่าจะมีการเก็บเลขทะเบียนนะนะครับเก็บช่วงเวลาที่เข้านะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการดีไซน์ไว้เรียบร้อยเลยว่าสตรัคเจอร์ที่จะเก็บของข้อมูลเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่ง4แบบที่บอกไปเนี่ยมันสามารถเอามารวมกันได้นะครับเช่นอาจจะเป็นข้อมูลที่ unstructured and request หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่structured แต่เป็น request นะครับก็สามารถเช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งอย่างที่คุณท็อปบอกฟังดูแล้วมันก็จะเหมือนกับว่า requested กับ unstructured data มันจะเหมือนข้อมูลที่คล้ายๆกันเลยอย่างเช่นการที่เราไปทำ survey แบบนี้มันมีข้อแตกต่างหรือมัน cross กันยังไงคะคุณท็อปถ้าเราวางเป็นแกนนะครับมันจะเป็นแนวนอนกับแนวตั้งเนาะเพราะงั้นเราสามารถเอามา cross กันได้นะครับเช่นสมมติว่าเราบอกว่ามันคือ requested unstructured ตัวอย่างเนี่ยก็คือ interview นะครับก็คือต้อง request มันขึ้นมาแต่มัน unstructured นะครับหรือถ้าเป็นrequest structure เนี่ยก็จะเป็นการทำ survey ต้อง request นะแต่มันค่อนข้าง structure เพราะว่าเรามีการระบุอยู่แล้วแหละว่าใน survey เนี่ยต้องให้ตอบกี่ข้อด้วยกัน choice มีอะไรบ้างนะครับรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นการ request ที่มัน structure ครับซึ่งแต่ละแบบที่พูดไปนะครับมันก็จะเหมาะกับการใช้ตอบคำถามต่างๆกันนะครับหรือในบางคำถามเนี่ยต้องใช้ข้อมูลหลายแบบเนี่ยมารวมกันเพื่อตอบให้ได้ดีที่สุดด้วยนะครับสิ่งที่ยากก็คือว่าเราจะสามารถเอามาแปลผลในรูปแบบที่เราสามารถเข้าใจอินไซต์มันได้ยังไงค่ะครับผมโอเคทีนี้ถ้ากลับมาที่ข้อมูลของเทลโก้ล่ะคะข้อมูลของเทลโก้เนี่ยคืออะไรแล้วก็จัดอยู่ในประเภทไหนคะคุณท็อปครับถ้าเป็นข้อมูลของเทลโก้นะครับต้องเรียนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องสตรัคเจอร์แหละนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเป็นกลุ่มของเครือข่ายนะครับเพราะงั้นคือเราต้องพอรู้อยู่ในระดับนึงนะครับว่าเราต้องการจะเก็บข้อมูลในลักษณะไหนบ้างนะครับเช่นความแรงสัญญาณนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใช้งานการจะเข้าเท่าออกต่างๆนะครับเพราะงั้นข้อมูลในรูปแบบนี้มันจะถูกสตรัคเจอร์อยู่แล้วนะครับจากเบื้องต้นเลยที่เราดีไซน์มันขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คือเป็น unrequest นะครับหมายถึงว่าข้อมูลเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะถูกเก็บเข้ามาตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องไป request มันให้มันเก็บ A B C แต่เราจะเก็บขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เราดีไซน์ตั้งแต่แรกนะครับเพราะงั้นข้อมูลโทโก้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ unrequestนะครับแต่ว่า structure data ครับก็ดูเหมือนกับว่าจะมีการเป็นระเบียบอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับทีนี้ข้อมูลแบบนี้ค่ะข้อมูลของเทลโก้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างคะครับอย่างที่บอกครับว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราอยากรู้ว่าข้อมูลเราเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับเราก็ต้องไปดู2 อย่างด้วยกันนะครับว่าข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยจริงๆมันเหมาะกับอะไรนะครับหรือเรามีโจทย์อะไรอยู่ในใจแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเหมาะในการใช้ตอบคำถามหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรามองในมุมมองแรกก่อนเนาะว่าข้อมูลเทลโก้เนี่ยมันเหมาะกับอะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลของเทลโก้เนี่ยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราจะมีการเก็บข้อมูลในจำนวนมากนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องผ่านพวก consent หรือ PTPA ค่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะใช้งานระบุเป็นรายบุคคลได้ซะทีเดียวนะครับยกเว้นว่าบางกรณีที่ลูกค้าสมมตินะครับมีการให้ consent เพื่อจะเปิดเผยข้อมูลของเขาเนี่ยก็อาจจะดูได้นะครับเพราะงั้นข้อมูลของเทลโก้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มากๆอย่างชูเราเองเนี่ยเรามีผู้ใช้งานประมาณ30ล้านคนด้วยกันนะครับและไม่เพียงแค่ว่าผู้ใช้งาน30ล้านคนแล้วนะครับยังเป็นรูปแบบการใช้งานอีกที่ทุกครั้งที่มีการเข้าโทรออกนะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการหลอกเข้ามานะครับเพราะงั้นข้อมูลของตัวเทลโก้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะในการเอามาวิเคราะห์ลึกซึ้งนะครับเช่นสมมติว่าเราอยากรู้ว่าทำไมผู้บริโภคถึงรักหรือไม่รักแบรนด์เราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถตอบได้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่เราสามารถตอบพฤติกรรมโดยรวมได้นะครับเช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่นี้นะมันมีเซกเมนต์อะไรอยู่บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่ของคนไทยหรือว่าการเคลื่อนที่ของกลุ่มนึงเนี่ยไปพอยต์ A ของพอยต์ B เนี่ยเขามักจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับมีจำนวนคนกี่คนผ่านพอยต์ A เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรา
มองเห็นจากTelco ได้นะครับเช่นถ้าเราดูจาก browsing data นะครับเราก็พอดูได้ว่าคนที่browse เนี่ยเขา browse ไปในเว็บไซต์ในลักษณะไหนนะครับผู้บริโภคบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการ browse ไปในเว็บไซต์ที่เป็นความสวยความงามนะครับเราก็จะพอรู้ได้แล้วล่ะว่าโอเคมันมีกลุ่ม segmentation นะที่ชอบความสวยความงามอยู่นะครับหรือบางคนเนี่ยจะเปิดเว็บไซต์การ์ตูนนะครับอ่านหนังสือการ์ตูนออนไลน์นะครับก็อาจจะเจอได้ว่าอันเนี้ยน่าจะชอบแอนิเมตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับการมองภาพมุมมองด้านบนแล้วเข้าใจ segmentation หรือพฤติกรรมที่เป็นภาพรวมในลักษณะหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่Telco เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากเนี่ยคือการเอามาเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคลึกๆนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเนี่ยการเก็บข้อมูลเทลโก้มาที่เราเห็นเนี่ยไม่มีการถามไม่มีการได้นั่งคุยกับผู้บริโภคนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราดูจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกหรือการ browsing เว็บไซต์เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้แปลว่าข้อมูลเทลโก้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถตอบได้ทุกคำถามถูกต้องไหมคะคุณท็อปถูกต้องครับจริงๆต้องเรียนว่าข้อมูลทุกประเภทนะครับไม่ได้มีข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งเลยเนี่ยที่มันเพอร์เฟกต์นะครับที่มันสามารถตอบได้ทุกคำถามตัวเทลโก้เองเนี่ยก็ไม่สามารถตอบทุกคำถามได้นะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยที่เคยใช้ True อยู่นะครับแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าไม่ใช้ True อีกต่อไปนะครับ เราอยากเข้าใจว่าทำไมนะครับจริงๆอาจจะเจอว่าพนักงานนะครับที่สาขาเซอร์วิสไม่ดีนะครับหรือว่าอาจจะเจอว่ามีการเคยเข้าศูนย์บริการแล้วรอนานนะครับ คำตอบลักษณะนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่จริงๆข้อมูลเทลโก้เนี่ยไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะงั้นข้อมูลประเภทที่ต้องการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดตรงนี้เนี่ยเทลโก้จะไม่เหมาะนะครับเพราะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาที่โจทย์นะครับว่าโจทย์เราอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็ลองดูว่าข้อมูลเทลโก้มันเหมาะหรือเปล่านะครับแล้วข้อมูลเทลโก้ค่ะคุณท็อปเหมาะกับการใช้งานในบิสเนสแบบไหนบ้างคะครับจริงๆตัวข้อมูลเทลโก้นะครับมันสามารถใช้ได้หลากหลายแบบนะครับแต่ถ้าพูดสั้นๆเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันเหมาะอยู่กับสองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะหนึ่งเนี่ยคือการเข้าใจภาพรวมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราครอบคลุมคนจำนวนมากนะครับกับอันที่สองเนี่ยมันเหมาะกับการ verify พฤติกรรมบางอย่างนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับก็คือยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการแข่งขันนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากออฟไลน์สเปซนะครับมาอยู่ในออนไลน์สเปซหรือถ้ามองให้ลึกไปอีกนิดนึงเนี่ยการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ในมือถือของเรานะครับเพราะงั้นถ้าเราต้องการจะดู market share ของสมมติน้ำเปล่าเนี่ยนะครับมันมีบริษัทที่ track ตรงนั้นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการดูการแข่งขันในมือถือของเราเนี่ยเช่นคนเคยใช้แอป A อยู่ไปใช้แอป B เนี่ยมันสูญเสียคนจำนวนเท่าไหร่ในการใช้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมีไม่กี่บริษัทในโลกนะครับที่มีการ track ในลักษณะนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่จริงๆแล้วเนี่ยทางข้อมูลของเทลโก้เนี่ยสามารถทำได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราคลิกเข้าไปในแอปแบบหนึ่งนะครับเรามีการล็อกตรงนั้นไว้อยู่นะครับเพราะงั้นถ้าคุณเคยใช้แอปแบบนี้อยู่นะครับทุกวันเลยเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งพอผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณแทบจะไม่ได้กดใช้แอปนั้นละคุณกลับไปใช้อีกแอปหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถดู transition period ตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับระบุได้ถึงขั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่คนที่เคยใช้แอป A แล้วต่อมาเนี่ยมาใช้แอป B ขึ้นมาด้วยกันนะครับเพราะงั้นการมองภาพกว้างนะครับที่เป็นlandscape นะครับอย่างเช่นลักษณะตรงนี้เนี่ยนะครับหรือกระทั่งว่าบอกว่าคนที่เคยใช้แอป A แล้วเปลี่ยนไปแอป B เนี่ย segmentation ของคนกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับในภาพรวมตรงนี้ก็สามารถบอกได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยคือการที่เราพูดถึงการ verify บางอย่างนะครับเพราะว่าข้อมูลที่มันเด่นชัดของ Telco นะครับมันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นการเคลมนะครับการเคลมหมายถึงอะไรนะครับเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรามีการทำการวิจัยในลักษณะที่เป็นการตอบคำถามตอบเซอร์เวย์สัมภาษณ์นะครับข้อมูลพวกนี้เป็นการเคลมนะครับเช่นว่าชอบแบรนด์นี้ไหมเคยอยู่ที่นั่นไหมนะครับทุกอย่างเป็นการเคลมหมดแต่ว่าข้อมูลของเทลโก้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการ verify บางอย่างเช่นว่าเอ๊ะเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่านะหรือว่าเขาเคยใช้แอปนี้หรือเปล่านะนะครับหรือว่าเขาใช้งานตรงเวลาเขาใช้งานช่วงเวลาไหนตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เทลโก้สามารถตอบได้ดีครับจากที่เล่ามาค่ะคุณท็อปข้อมูลเทลโก้เนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยธุรกิจในมุมไหนได้บ้างเพื่อที่จะ transform data into actionable insight เนาะอย่างหัวข้อที่เราพูดคุยกันวันนี้เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจค่ะได้ครับก็ถ้าเป็นคำถามในลักษณะนี้นะครับอาจจะขอยกเป็น use case สัก 2-3 use case ละกันค่ะอย่าง use case แรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า address verification นะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับปัจจุบันเนี่ย
มีคนจำนวนมากนะครับที่พยายามเรียกง่ายๆว่าเปิดบัญชีม้าละกันนะครับส่วนอื่นไปเปิดบ้างนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยก็มีการที่เรียกว่าโกหกในแอปพลิเคชันละกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์เนี่ยประสบปัญหาเยอะมากนะครับที่ว่าต้องสูญเสียรายได้จากบัญชีม้าเหล่านี้นะครับโกหกในแอปพลิเคชันหมายถึงแอปพลิเคชันตอนสมัครบัญชีถูกต้องไหมคะคุณท็อปใช่ใช่ครับตอนสมัครโอเคตอนเปิดบัญชีธนาคารอย่างนี้ใช่ตัวอย่างเช่นเขาอาจจะไม่ได้ใส่ที่อยู่จริงนะครับเพราะว่าแน่นอนอ่ะไม่อยากให้คนไปตามตัวได้อยู่ละถ้าเกิดว่ามีจุดประสงค์ที่ไม่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาเข้ามาในซิสเต็มของแบงค์แล้วเนี่ยแล้วกว่าที่แบงค์จะคัดคนพวกนี้ออกไปได้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้ค่อนข้างมหาศาลนะครับเพราะงั้นทางแบงค์เนี่ยก็มีการพูดคุยนะครับ financial institute ต่างๆว่าจริงๆเรามีวิธีอะไรหรือเปล่าเนี่ยที่เราจะสามารถพอสกรีนเอาคนพวกนี้ไปได้นะครับอย่างนึงที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า address verificationถ้าถามว่ามันคืออะไรนะครับเช่นสมมติว่ามีผู้สมัครเข้ามาในแบงค์นะครับแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านตัวเองเนี่ยในใบสมัครนะครับเขียนว่าอยู่ที่บางแคแต่เราเนี่ยมีการทำโมเดลขึ้นมาละนะครับพยายามจับจากสัญญาของเราเนาะว่าจริงๆเบอร์นั้นเนี่ยเขาอยู่ที่จุดไหนนะครับอาจจะเป็นช่วงประมาณสัก3 ทุ่มถึง8 โมงเช้าของทุกวันเราสามารถพอประมาณได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่อีกที่หนึ่งเช่นอาจจะอยู่เขตประเวศก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งเป็น API เพื่อให้แบงค์เนี่ยสามารถ verify ได้ว่าคนๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขามี intention ที่ดีหรือเปล่าตอนสมัครนะครับอย่างในลักษณะนี้เองอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีบางท่านถามว่าเอ้ยอย่างนี้มันเป็นการรายงานรายบุคคลนี่เราทำได้หรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยการสมัครเข้ามาใช้บริการต่างๆของแบงค์เนี่ยคือแบงค์จะมีการขอ consent อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการขอ consent รายบุคคลที่ทำให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้ครับได้ถามต่อนิดนึง สนใจตรง address verification อย่างที่คุณท็อปบอกว่าเราดูตามช่วงเวลาที่คนคนนั้นเขาอยู่เนาะอย่างเช่น3 ทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองอยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตรงกับบัตรประชาชนแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่อยู่ของเขาหรือเปล่าเป็นทำงานเป็นกะหรือเปล่าตรงนี้ต้องมีการปิดแก็บของโมเดลนี้ยังไงบ้างคะคุณท็อปก็2จุดนะครับจุดแรกคือแน่นอนครับว่ามันจะมีที่อยู่สำหรับประชาชนใช่ไหมครับค่ะวันนึงเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ที่เขาบอกว่าสามารถติดต่อได้ค่ะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราทำยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้การทำโมเดลเข้ามาช่วยนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เป็นการให้เราดูจากสัญญาณเนาะแล้วก็ทำเหมือนเป็นรูเบสขึ้นมาแหละนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนาะต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของ1เดือนเวลา1เดือนตอนนั้นเนี่ยที่เขาจะต้องใช้เวลาช่วง2 ทุ่มนะครับถึง8 โมงเช้าอยู่ที่จุดนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยสกรีนให้ส่วนหนึ่งว่าอันนี้คือที่อยู่จริงๆของเขานะครับแต่ถ้าถามว่ามัน 100% หรือเปล่ามันคงไม่ 100% นะครับแต่น้อยเนี่ยก็สามารถช่วยในเบื้องต้นได้พอสมควรครับค่ะโอเคตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องการทำ fraud detection นะครับถามว่า fraud detection คืออะไรนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยบางทีเราจะเห็นได้ว่ามันมีการรูดบัตรเครดิตนะครับในบางจุดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรูดบัตรตรงนี้เนี่ยเป็นการรูดบัตรจากเจ้าของบัตรจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าบัตรเขาถูกขโมยมานะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือมาช่วยดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการรูดบัตรมันเกิดที่เชียงใหม่นะครับแต่เราสามารถดูได้ว่าจากสัญญาอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคหรือเจ้าของบัตรคนนั้นเนี่ยตามเบอร์มือถือเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถส่งเป็นอเลอร์ไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือฟรอดนะมีคนกำลังใช้บัตรที่ไม่ใช่ของตัวเองอยู่อันนี้ก็เป็นอีกยูสเคสนึงที่เราสามารถช่วยได้เหมือนกันครับอีกยูสเคสนึงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า alternative credit score นะครับ ถามว่าตัว alternative credit score คืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับมีคนจำนวนมากในประเทศไทยนะครับที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินนะครับเหตุผลเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่กลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ที่สำนะครับเมื่อไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้เนี่ยก็จะไม่มีrecord ใน NCB นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการเขาจะไปกู้นะครับหรือว่าไปยืมเงินต่างๆเนี่ยจากสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะสามารถกู้หรือยืมได้ง่ายได้ยากมากนะครับทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องวิ่งไปหาพวกบริการการเงินสีเทานะครับที่มีการคิดดอกเบี้ยค่อนข้างโหดร้ายทำให้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายบริษัทนะครับรวมทั้งถึงบริษัทเราด้วยเนี่ยพยายามดูว่าเราสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาทำเป็น alternative credit score ได้ไหมนะครับเพื่อที่จะช่วยลูกค้ากลุ่มตรงนี้นะครับเพราะงั้นข้อมูลเทลโก้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเขาที่เราจับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น
การจ่ายบินค่ามือถือนะครับที่ว่าจ่ายตรงเวลาหรือเปล่าจ่ายเยอะหรือเปล่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น length of relationship นะครับว่าเขามีการใช้เบอร์นี้อยู่กับเรามานานหรือเปล่านะครับเช่นถ้าเกิดว่าเขาใช้เบอร์นี้มาแค่เดือนนึงเนี่ยการที่จะแบบเหมือนยืมเงินแล้วทิ้งเบอร์นี้ไปก็อาจจะไม่ได้มีความเสียหายอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเขาใช้เบอร์นี้ขึ้นมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับเพื่อนพี่น้องต่างๆเนี่ยก็รู้จักเขาผ่านเบอร์นี้เนี่ยการจะทิ้งเบอร์ไปก็อาจจะทำได้ลำบากนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นการใช้พารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมาทำเป็นเครดิตสกอร์นะครับมาสามารถสกอร์ได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่ควรจะให้ยืมเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีก use case นึงที่จริงๆเราสามารถช่วยทำได้ครับค่ะอันนี้เสริมคุณท็อปนิดนึงขอขายของเพราะว่าจริงๆแล้ว data set เราก็เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ alternative credit score นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้นะคะใน data set ด้วยค่ะค่ะคุณท็อปเชิญต่อได้เลยค่ะได้ครับแล้วก็อาจจะมีอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นการที่เราใช้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยในการทำแคมเปญหรือ target ละกันนะครับเช่นอย่างที่บอกไปนะครับพอเรามีข้อมูลของเทลโก้เนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น customer 360ได้นะครับก็คือเราเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูว่าเรามีผู้บริโภคเนี่ยที่แบ่งเป็นเซกเมนต์อะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะ reach หาผู้บริโภคเหล่านี้นะครับแทนที่จะต้อง reach ไปหาทุกๆคนที่เป็น virtual เนี่ยนะครับแต่เรามองว่าเอ๊ะสมมตินะครับว่าเราต้องการจะโปรโมทสมมติคอนเสิร์ตลิซ่านะครับเราก็อาจจะสามารถส่ง target เฉพาะไปหาคนที่เขามีแนวโน้มที่จะชอบศิลปินเคป๊อปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเสนอสินค้าบริการบางอย่างเนี่ยนะครับเราต้องการให้ conversion rate มันสูงขึ้นเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น real time trigger นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าผู้บริโภคนะครับเช่นเราอยากจะเสนอขายบริการที่เป็นตัวประกันการเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าเราจับจากสัญญาณได้แล้วนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ไปเที่ยวบ่อยนะครับไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราก็สามารถส่งทริกเกอร์ให้มันแนะนำบริการผ่าน SMS ไปได้ว่ามีประกันเดินทางลักษณะนี้อยู่นะคุณสนใจหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ากำลังที่จะsearch นะครับเข้าเว็บไซต์พวกแบบผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเนี่ยนะครับเราก็สามารถเสนอบริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ความสวยความงามได้ตอนที่ผู้บริโภคเนี่ยเข้าในเว็บไซต์ที่มันโชว์ strong interest ในเรื่องผลิตภัณฑ์พวก beauty ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นอันนี้เนี่ยก็สามารถทำให้การเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงเวลาที่ผู้บริโภคเขามองหามากขึ้นด้วยซึ่งฟังดูแบบนี้แล้วก็จริงๆเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแหละแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ end user ด้วยเนาะคุณท็อปคือไม่ได้แค่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแต่ว่าลูกค้า